สวัสดีครับก็เข้ามาดูรายการปล่อยแกะอีกครั้งนึงนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าก็คือว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไปฉีดวัคซีนเข็ม2เนาะเราจะฉีดแอสตราเซเนกาครับแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือเขาจะพูดถึงเรื่องว่าเวลาที่ฉีดวัคซีนเนี่ยคือห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นอะไรเงี้ยซึ่งสองอย่างที่อยู่ในลิสต์ของการห้ามก็คือห้ามดื่มกาแฟนะครับภายใน24ชั่วโมงแล้วก็ห้ามออกกำลังกายก็แบบจริงเหรออะไรเงี้ยก็เลยอ่ะวันนี้เนื่องจากว่าเราก็อยากลองอะเนาะแล้วก็เข็มแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหากับเรามากเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยกินกาแฟก่อนก็คืออดไม่ได้แหละตอนแรกตื่นมาแล้วก็แบบเอ้ยกินแบบเป็นน้ำร้อนน้ำอุ่นอะไรอย่างงี้แต่ว่าสุดท้ายคือผ่านไปสัก2ชั่วโมงก็กินกาแฟดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ประมาณสัก8โมงครึ่งครับแต่ว่าผมจะฉีดวัคซีนประมาณสักบ่ายโมงก็4ชั่วโมงน่าจะฉีดทันมั้งก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันแล้วก็อย่างนึงคือเนี่ยผมกินกาแฟแล้วเดี๋ยวผมจะไปออกกำลังกายเบาๆก็คือผมจะทำโยคะก่อนนะครับก็ทำอะไรอื่นไม่ได้นอกจากเล่นบนเสื่อนะครับก็อยู่บ้านก็จะได้แค่เล่นโยคะแล้วก็พิลาทิสวันนี้เราจะฝึกโยคะที่ผมชอบก็คือเป็นพวก power โยคะนิดนึงก็คือว่าจะเป็นแบบออกแรงนักเยอะๆหน่อยหรือว่าใช้น้ำหนักเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวออกกำลังกายด้วยไม่ใช่แบบ gentle ไม่ใช่แบบเบาๆนะครับเพื่อได้เสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ได้คาร์ดิโอไปในตัวด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะตุยหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็ออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับก็ทำโยคะเบาๆก็เบาๆนั่นแหละก็คือแค่ประมาณ30มีคนกวนประมาณ30นาทีนะครับก็เอาแค่แบบให้พอรู้สึกว่าวันนี้ได้ออกกำลังกายแล้วแล้วกันนี่คือคนป่วนมากเลยป่วนตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำแล้วก็รออีกประมาณ3ชั่วโมงเลยแหละกว่าจะได้ฉีดวัคซีนนะครับไปดูกันว่าจะตุยป่ะแต่ว่าอ่ะไหนมีอะไรที่ห้ามทำอีกเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วผมจะลองทำดูแล้วดูซิว่าจะตุยไม่ตุยเนาะก็ตอนนี้ก็11โมงจะ11โมงครึ่งแล้วนะครับก็อาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปฉีดวัคซีนแล้วนะฮะจากสภาพเมื่อกี้กับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่แตกต่างเท่าไหร่เอาแหละนะก็เมื่อกี้ก็คือกินกาแฟไปด้วยออกกำลังกายแล้วเบาๆเพราะว่าไม่รู้สิเอาได้แค่เบาๆนะแล้วก็กินข้าวก็เตรียมจะไปฉีดวัคซีนนะครับวันนี้จะไปฉีดที่เดิมก็คือที่บางซื่อไปดูกันว่าคนเยอะไหมแล้วก็ระบบจัดการเขาจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่แบบมีเสียงกล่นด่ากันว่าคนเยอะทีเดียวนะจ๊ะตอนนี้ก็มาถึงที่บางซื่อแล้วครับกำลังจะเข้าไปข้างในนี่ก็คือคนน้อยมากคนน้อยมากแล้วก็ผ่านด่านเข้ามาเร็วมากปั๊บๆคือเข้ามาข้างในตรงนี้ก็คือไม่มีคนเลยจ้าคิดว่าเนี่ยไม่ถึง5นาทีอ่ะกำลังจะได้ฉีดแล้วคนก็คือน้อยดีนะฮะเวลาเร็วมากรอบนี้มันเร็วมากไม่คุยคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนไปไหนหรือว่ามันยังจะเป็นอาจจะมีคนที่ฉีดที่อยู่บ้างนะคะขออนุญาตนะคะเขาไปฉีดที่แบบใกล้บ้านนะจากเดิมเนี่ยคือมาฉีดที่นี่เข็มแรกใช่ไหมคะแล้วเข็มที่สองเขาไปฉีดที่อื่นมาแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอเอกสารแล้วก็ขอบคุณครับเอาจริงก็คือจากเดินเข้ามาตรงประตู2อ่ะจนมาฉีดเสร็จแล้วเนี่ย
ไม่ถึง5นาทีก็ไม่รู้เพราะอะไรแต่ว่าก็คือถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าประเด็นคือเราอยากรู้ว่าไอ้ที่เราซนๆเราก็แบบว่าออกกำลังกายมาแล้วด้วยแล้วก็กินกาแฟมาแล้วด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดิมเสร็จแล้วครับก็ไปนั่งรอนี่ก็คือลูกสาวเราให้เป็นลูกสาวที่เราคลอดออกมาเองทุกเช้าเสร็จแล้วใช่ไหมทำไมเขาไม่วัดไอ้นี่เราล่ะไม่วัดอะไรนะความดันนะก็ปกติแล้วมั่นใจว่าตัวเองแบบความดันปกติเนี่ยก็คือแกต้องมั่นใจตัวเองใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นแบบคุณปู่คุณย่ามาฉีดอ่ะเขาก็ให้วัดอ่ะต้องเข้ามาทางเดียวกันหมดเลยหรอคุณต้องแล้วก็ฉีดตรงนู้นเลยค่ะออกไปฉีดตรงนู้นเลยไม่ต้องเดินเข้ามาตรงนี้เลยต้องออกไปทางเดียวใช่อ๋อโอเคก็ไม่เป็นโซนเดิมป่ะใช่โอเคก็เลยเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามเส้นสีเขียวโอเคเข้าใจแล้วก็ไปฉีดวัคซีนมาเสร็จแล้วครับแล้วก็กลับมาถึงบ้านแล้วด้วยคราวนี้ก็พอมาถึงบ้านก็กินพาราเนาะไป2เม็ดนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็จะมีตัวช่วยอย่างหนึ่งก็คือเป็นยาตัวนี้ก็คือเป็นโฮมิโอพาธีนะครับทาตาเดทูจาก็คือเขาให้อม2เม็ดก่อนฉีดวัคซีน30นาทีแล้วก็หลังฉีดวัคซีน30นาทีเพื่อลดอาการข้างเคียงนะครับก็เหมือนกับเป็นสมุนไพรอะไรสักอย่างที่ทางเยอรมันเขาสกัดออกมาถ้าเกิดจำไม่ผิดนะสามารถเข้าไปหารายละเอียดได้คราวนี้ก็จะมีตัวช่วยแหละแล้วก็ถึงแม้จะมีตัวเร่งก็คือการออกกำลังกายตอนเช้ามาแล้วแล้วก็กินกาแฟมาด้วยนะแล้วก็คอยดูกันว่ามันจะแพ้หรือว่ามีอาการข้างเคียงมากน้อยแค่ไหนพรุ่งนี้ก็จะมารีวิวกันอีกนะครับสวัสดีวันใหม่นะครับ คิดว่ากาแฟกับการออกกำลังกายเนี่ยไม่น่าจะมีผลอะไรเพราะว่าเมื่อเช้านี่ก็กินกาแฟไปแก้วหนึ่งตอนเช้าแล้วก็ออกกำลังกายฝึกโยคะเหงื่อแตกไปแล้วนะฮะเมื่อคืนไม่มีอาการไข้เลยครับรู้สึกแบบแค่แบบว่าแค่ง่วงๆเฉยๆแล้วก็นอนปกติเวลาปกตินะครับเรื่องปวดแขนปวดไหมปวดแบบจุดนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ถึงขั้นแบบว่าปวดยกแขนไม่ได้นะครับก็คือไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรว่า1คือเราเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วหรือว่าไอ้ตัวยาที่กินก่อนฉีดวัคซีนหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าอายุ40ต้นๆหรือเปล่าที่แบบทำให้มันไม่มีผลข้างเคียงมากนะครับก็จากการทดลองครั้งนี้ก็คือว่าคิดว่ากาแฟและก็การออกกำลังกายก่อนไปฉีดวัคซีนไม่น่าจะมีผลแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนต่างๆแล้วก็ตัวช่วยต่างๆด้วยเนาะก็โอเคฮะเรายังรอดอยู่นะครับรอเข็ม3แล้วกันว่าจะตุยไหมโอเคครับวันนี้ก็ไปก่อนสวัสดีครับ